วลาที่เราพูดถึงบริการตรวจหาการติดเชื้อ HIV นะคะเราไม่ได้หมายถึงว่าท่านเดินเข้ามานะคะเราก็ตรวจเลือดท่านนะคะเสร็จแล้วก็แจ้งผลแล้วจบกันไปนะคะบริการการตรวจ HIV เนี่ยมันมีความหมายที่ครอบคลุมมากกว่านั้นนะคะประกอบไปด้วยตั้งแต่การที่เดินเข้ามาต้องมีการพูดคุยกันก่อนนะคะทำความเข้าใจกันก่อนว่าเรารู้จัก HIV ดีแล้วใช่ไหมเข้าใจใช่ไหมคะว่าผลลบเป็นยังไงผลบวกแปลว่าอะไรนะคะแล้วก็ประเมินความเสี่ยงของตัวเองเป็นเพื่อที่ว่าในอนาคตนะคะเมื่อเกิดความเสี่ยงขึ้นเราสามารถที่จะประเมินได้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามเราควรที่จะเข้ามารับการตรวจ HIV ซ้ำอีกนะคะการตรวจ HIV ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำครั้งเดียวในชีวิตแล้วจบกันไปนะคะก็เช่นเดียวกันกับการเหมือนคัดกรองเบาหวานนะคะคัดกรองไขมันสูงนะคะว่าอย่างน้อยๆปีนึงก็อาจจะมีการตรวจเช็คสักครั้งหรือ2ครั้งนะคะเวลาที่คุณเดินเข้ามารับบริการตรวจ HIV แล้วเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งเลยที่ขาดไม่ได้ก็คือว่าเราก็จะมีการพูดถึงบริการในการป้องกันการติดเชื้อ HIV ที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะคะแน่นอนว่าสิ่งที่ยังเป็นพื้นฐานสำคัญของการป้องกัน HIV ก็คือการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้องแล้วก็ใช้ทุกครั้งนะคะโดยที่ไม่มีการเลือกว่าคนนี้ดูไม่น่าจะติดเชื้อนะเราไม่ใช้ถุงยางดีกว่าแบบนี้นะคะนี่นอกเหนือจากการใช้ถุงยางอนามัยแล้วเนี่ยค่ะทุกคนก็เข้าใจดีว่าบางครั้งมันก็มีข้อจำกัดนะคะทั้งจากตัวเองจากผู้ที่เรามีเพศสัมพันธ์ด้วยในการที่จะทำให้ใช้ถุงยางอนามัยได้ไม่เต็มที่ไม่ได้ทุกครั้งนะคะดังนั้นในปัจจุบันนี้ค่ะก็จะมีวิธีการอื่นๆที่เราใช้เสริมกันกับการใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกัน HIV นะคะหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องของการใช้ยาต้านไวรัสนะคะเพื่อป้องกัน HIVนะคะการใช้ยาต้านไวรัสมีหลายขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกที่สุดเลยก็เรียกว่าเป็นการใช้ยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสเชื้อนะคะภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็น pre-exposure prophylaxis หรือ PrEP นะคะตรงนี้ก็หมายถึงว่าเรามีการกินยาต้านไวรัสนะคะวันละเม็ดนึงกินป้องกันทุกวันเลยในระหว่างช่วงที่เรามีความเสี่ยงในการที่จะมีการติดเชื้อ HIVนะคะแล้วก็ยาตัวนี้เนี่ยค่ะก็จะมีระดับที่คงที่อยู่ในเลือดเราแล้วก็ป้องกันไม่ให้มีการรับเชื้อ HIV เข้ามาได้เมื่อเราไปสัมผัสเชื้อนะคะวิธีนี้ก็สามารถจะป้องกัน HIV ได้ตั้งแต่ 40% ขึ้นไปถึง 90% ขึ้นอยู่กับว่ากินได้สม่ำเสมอหรือเปล่านะคะวิธีที่2นะคะเรียกว่าเป็นการป้องกันการติดเชื้อ HIV หลังสัมผัสเชื้อนะคะลักษณะก็คือจะเป็นการที่ว่าถ้าสมมุติมีการพลั้งพลาดหรืออุบัติเหตุในการที่จะไปรับเชื้อขึ้นมาอย่างเช่นถุงยางอนามัยแตกนะคะเราสามารถที่จะกินยาต้านไวรัสเนี่ยค่ะป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อเข้ามาหลังจากที่ไปสัมผัสเชื้อครั้งนั้นโดยที่มีการกินยาทุกวันต่อเนื่องกัน28วันอันนั้นก็เป็นวิธีที่2ในการใช้ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกัน HIV นะคะวิธีสุดท้ายก็คือว่าเป็นการให้ผู้ที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยค่ะเริ่มยาต้านไวรัสเพื่อรักษาตัวเองโดยเร็วแล้วก็มีผลในการป้องกันไม่ให้เชื้อถ่ายทอดไปสู่คนอื่นเนี่ยค่ะได้ด้วยวิธีนี้เนี่ยหลายคนก็เรียกว่าเป็นวิธีที่เป็น treatment as prevention นะคะหรือว่าการรักษาตัวเองก็เป็นเสมือนการป้องกันคนอื่นเนี่ยค่ะไปด้วยค่ะ